อยังครับครับพอครับตอนนี้เราจะมาตรวจท่าฟิกเกอร์โฟหรือเฟเบอร์เทสหรือแพลทิกเทสเพื่อเป็นการเช็คดูว่าจอยฮิปจอยหรือ SI จอยหรือปัญหาของกล้ามเนื้อนะครับดูนะคือคนปกติอันนี้เขาก็วางดูก่อนนะพับขาเลข4แล้วตรงนี้ก็อยู่เหนือสะบ้านะบางคนถ้าตึงไทท์มากๆแอดดัปเตอร์ไทท์จัดอยู่ในลักษณะอย่างนี้แล้วเจอเยอะเดี๋ยวลองเจอใครนะครับปกติควรจะอยู่ขนานแล้ววิธีการก็คือนะครับกดหัวตะขาบหรือ ASIS ฝั่งตรงข้ามล็อกไว้ไม่ให้หมุนตามเราออกแรงกดเบาๆเจ็บไหมครับมีเจ็บไหมตรงไหนครับเจ็บด้านบริเวณไหนครับเจ็บด้านหน้านี่ใช่ไหมขณะที่เราตรงนี้เรายืดอะไรบ้าง1เราแบกตรงนี้เรายืด hip flexor adductor ใช่ไหมแล้วก็มีของถ้าเขาเจ็บตรงนี้เราก็อาจจะต้องมากดแถวนี้ดูนะมันเป็นส่วนหนึ่งของควอดไดเซปด้วยที่ยื่นมาเป็นซาร์โทเรียสเพราะซาร์โทเรียสจะเกาะอยู่บริเวณหัวตะขาบนะถ้าเรายื่นแล้วมันเจ็บตรงไหนทำคนไข้บางคนจะเจ็บทะลุมาตรงหลังตรงกระเบนเน็ตต้องนึกถึง SI joint บางคนไข้เจ็บเข้าไปในสะโพกก็นึกถึงในข้อสะโพกนั้นตำแหน่งที่เจ็บจะบอกเราด้วยนะครับหรือการเคสของไทของกล้ามเนื้อตัวนี้นะอันนี้เฟเบอร์ต่อไปเป็นตัวอะไรฟราเดียก็คือ flexion adduction แล้วก็ internal rotation จับคนไข้ยก90องศาก่อนนะครับนะฮะตัวนี้90องศาแล้วออกแรงกดอันนี้ flexion adduction ดูนะ flexion adduct ถูกไหมแล้วก็ internal กด internal ดูเจ็บไหมไม่เจ็บนะไม่เจ็บแต่ถ้าเป็นสังเกตแต่ถ้าเป็นสเกลอย่างนี้เลยนะสเกลเขาจะกดคล้ายกันกดเสร็จแล้วเขาจะค่อยๆออกเหมือนกวานออกขณะที่เราดัน extension ออกไปเนี่ยกดอยู่ครับออกแรงกดขณะที่ปล่อยให้เหยียดออกด้วยแต่ถ้าเป็นเฟเดอร์มันอยู่เฉยๆกดลงไปเฉยๆ90มันจะได้ตำแหน่งเดียวมันตรวจไปที่จอยตำแหน่งเดียวแต่ถ้าเป็นสเกลปั๊บพอกดปั๊บมันจะดึงดันออกนี้เท่ากับหัวสะโพกกำลังหมุนใช่ไหมกำลังเทสหารอยโรคที่จอยนะจะหมุนออกนี่หรือบางคนหรือก็เอาเก่ากลับมาก็ได้เนี่ยนะขึ้นไปให้สุดนะครับกดลงไปหัวสะโพกกำลังคว้านเข้าไปในอาซิตาบูลัมบางทีจะเจอเจ็บเป็นช่วงบางทีเจ็บช่วงนี้แล้วก็หายนะครับมาเจ็บช่วงนี้บางทีมาตรงนี้ก็หายไปพอกลับมาเจออีกแล้วก็ได้ก็เช็คถึงข้ออะไรอีกครับอะไรอีกล็อกแอนด์โลตัดสบายนะสมมติเราจะตรวจข้างนี้จับไปต้องเพลงนะครับเนี่ยหมุนทั้งท่อนเลยอินเทอร์เนลเอ็กซ์เทอร์เนลมีเสียงครักในนี้ไหมป๊อปปิ้งมีเจ็บไหมนะหลวมไหมเราบางทีต้องเทสทั้งสองข้างเทียบดูเป็นไงแรงต้านเป็นยังไงนะเทียบกันดูได้แล้วก็ distraction test นะจับขาคนไข้ flexion 30 abduct 30 internal external rotation 15องศาแล้วก็ดึงเจ็บไหมครับปล่อยเจ็บไหมครับขณะที่ดึงหัวสะโพกมันก็จะถูกยืดออกขนาดปล่อยเป็นยังไงสังเกตคนไข้ถามคนไข้ว่ามีอาการอะไรบางคนถ้าติดมากๆเขาเจ็บอยู่พอดึงอาจจะคลายปวดเออสบายเพราะลิกาเมนต์หรือจอยแคปซูลมันหดตัวอยู่พอเรายืดเป็นไงครับท่านี้เป็นการยืดจอยแคปซูลหรือลิกาเมนต์ทำให้รู้สึกสบายแต่บางคนถ้าจอยแคปซูลมันอักเสบหรือเจ็บมีแผลมีอะไรอยู่พอเรายืดปั๊บเจ็บมากขึ้นก็ได้ก็เกิดปัญหาภายในจอยได้จริงๆถามว่าจะรักษามันยังไงก็รักษาท่านั้นแหละเราตรวจมันเจ็บเราก็ใช้เกรดเขาเกรด1 2 3ดูเขาหน้าบ้านหลังบ้านเดี๋ยวต้องเลคเชอร์เรื่องเกรดอีกทีพวกนี้เรายังไม่ได้เรียนนะต่อไปจำได้ไหมอะไรโอเวอร์เทสตะแคงโอเวอร์เทสอะไรเทสกูเทนเซอร์ฟาชิลาต้าว่ามันไทหรือไม่